ด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดนราธิวาสในอำเภอจะแนะตำบลอุทรงยอนะครับหรือบ้านรือเปาะนะครับหมู่ที่4เป็นบ้านของครอบครัวเจ้อุเซงนะฮะคุณมะยูโซเจ้อุเซงซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานนี้นะครับช่วงรอมฎอนที่ผ่านครับได้ทิ้งภาระลูกๆ4คนนะครับให้กับคุณผู้เป็นมารดาของเด็กๆได้ดูแลลูกๆก็อายุ9ปี7ปี5ปีแล้วก็5เดือนครับครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการเสียชีวิตของหัวหน้าครอบครัวไปนี้ชีวิตของเขานั้นลำบากแน่นอนแต่ว่าจะลำบากขนาดไหนแล้วความเป็นอยู่สภาพที่อยู่อาศัยเขาเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราคงไปชมพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ไปทำความรู้จักพร้อมๆกันกับผมแล้วก็คุณอาจารย์สมพรสมารีพร้อมๆกันเลยครับเชิญครับพี่น้องครับสวัสดีครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับวันนี้ผมนายสมพรสุมาลีนายประธานเครือข่ายมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าจังหวัดนราธิวาสพร้อมกับคุณอายุปินทองวันนี้เราได้มาเยี่ยมครอบครัวกำพร้าอีกครอบครัวหนึ่งครับในพื้นที่บ้านหรือเปาะหมู่ที่4ตำบลดุสงโยอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสแต่วันนี้ซึ่งเรามากัน2 3ท่านนะครับได้การได้นัดหมายครอบครัวนี้ซึ่งท่านผู้ชมก็คงได้เห็นนะครับวันนี้เรานั่งอยู่กับแม่ของเด็กกำพร้าและก็มีเด็กกำพร้าที่อยู่ในวัยกำพร้าบ้านหลังนี้4ชีวิตด้วยกันนะครับ1 2 3ด้วยคนดูท้องก็อายุประมาณ 3-4 เดือนนะครับก็คงได้เห็นนะครับโดยสภาพบ้านโดยทั่วไปที่เรานั่งอยู่บ้านหลังนี้จะเรียกว่าบ้านก็คงจะไม่ถูกนะครับเพราะว่าถ้าดูสภาพผนังบ้านก็ดีประตูอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นสภาพเหมือนกับอะไรกระท่อมนะกระท่อมที่มันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากนะครับคือไม่รู้จะพูดว่าบ้านก็คงจะไม่ใช่นะเป็นที่พักเป็นกระท่อมแล้วครั้งนี้เดี๋ยวก็คงจะได้มาทำความรู้จักได้มารับรู้เรื่องราวของชีวิตครอบครัวเจ้าอุเซงนะครับครอบครัวเจ้าอุเซงซึ่งมีลูกกำพร้าอยู่ถึง4ชีวิตด้วยกันแล้วก็คุณแม่นะซึ่งตอนนี้ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้นะเพราะมีลูกคนเล็กที่จะต้องคอยดูแลนะครับนั้นวันนี้เรื่องราวของครอบครัวนี้เป็นอย่างไรนะครับเขามีความต้องการเรื่องอะไรอย่างไรเดี๋ยวก็คงจะได้รับรู้นะครับจากแม่ของเด็กกำพร้าขออนุญาตที่จะทำการสัมภาษณ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เดี๋ยวชื่อของแม่ชื่อวิมลรัตน์สามเมย์วิมลสาแรวิมลรัตน์สามเมย์เดี๋ยววิมลรัตน์พื้นเพไม่ได้คนไม่ใช่คนที่นี่เป็นคนจากสบายย้อยอำเภอสบายย้อยจังหวัดสงขลานะครับสงขลาแต่งงานกับคุณพ่อมายุโซ่เลยคุณพ่อของเด็กชื่อมายุโซ่
กี่ปีแล้วครับ11ปีมีลูกด้วยกัน4คนค่ะนี่คนโตคนโตชื่ออะไรครับเบเนอาบูฮัสซันอาบูฮัสซันนี่คนที่2นะคนที่2คนนี้คนที่2เฮ้ยคนที่2ชื่ออะไรครับมูฮัมมัดอะไรโอ้มูฮัมมัดซิฟลีมูฮัมมัดซิฟลีเอลเซงคนนี้คนที่3คนที่3ชื่อนี่ฟิดดาวนะฟิดดาวแล้วคนสุดท้องฟาริสสี่ชีวิตที่มีครับนี่คนนี้เรียนคนโตนี่เรียนชั้นปไหนครับนี่ปสามนี่คนนี้ปสามปหนึ่งอนุบาลแล้วก็อีกคนหนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณพ่อมาอยู่โซ่เสียชีวิตไปกี่ช่วงไหนรอมฎอนที่ผ่านมาเรามาดอนก็เดือนมิถุนาพฤษภาก็สิงหากันยา3เดือน4เดือน4เดือนด้วยเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรครับอัมพาตก่อนนั้นเจ็บป่วยนานกี่เดือนครับที่เจ็บป่วยก่อนที่จะเสียชีวิต1เดือนป่วยอยู่ที่บ้านหลังนี้หรือว่าไปอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่บ้านหลังนี้วันนี้และเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้ไม่ได้พาไปโรงพยาบาลไม่ไม่ได้พาไปโรงพยาบาลและช่วงที่เขาป่วยแต่ไม่เคยไปเช็คเลยว่าเขาปวดไปเช็คอยู่ที่โรงพยาบาลนรา1เดือนอ๋ออยู่โรงพยาบาลด้วย1เดือนรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลจ๊ะเนี่ยไม่ใช่พาไปโรงพยาบาลนราธิวาสแล้วช่วงที่อยู่โรงพยาบาล1เดือนเด็กๆเขาอยู่กันยังไงเอามีเพื่อนบ้านช่วยดูแลช่วยดูแลส่วนคุณวิมลรัตน์เนี่ยก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลช่วงนั้นลูกคนเล็กมีหรือยังยังไม่มียังไม่มีนะครับยังไม่ลูกยังทองอ๋อยังทองอยู่อ๋อยังทองก็อยากจะให้คุณวิมลได้พูดถึงว่าความรู้สึกหลังจากที่สามีเสียชีวิตไปนี่ตอนนั้นมีความรู้สึกคิดยังไงการเจริญแล้วนะพอจะเสียชีวิตไปนี่ความรู้สึกของเราว้าวุ่นสับสนไหนจะให้บอกความรู้สึกของเราด้วยกว่าเดิมจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไหมพอลูกเล็กนี่จะทำงานไม่ได้ลูกสี่คนก็ยังเล็กอยู่ไม่ได้ก็กินเล็กน้อยไม่ได้กินเลยเราคิดถึงอาแบร์ไหมเนี่ยทุกวันนี้ยังจากอาแบร์เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคิดถึงไหมคิดถึงแล้วก็ทำงานตอนคิดถึงเวลาคิดถึงเราทำไงนอนก็คิดถึงเขาแล้วทำไงเวลาเราคิดถึงทำไงร้องไห้ลูกเล็กอยู่ร้องไห้ลูกเล็กก็คือเราก็นึกถึงความลำบากเราแล้วละหมาดเป็นไงบ้างละหมาดให้แบ๊บป่ะคิดขอดูอาให้นะเด็กตัวเล็กน้อยนะฮะที่นอนอยู่แล้วเนี่ยตัวเล็กๆกับบ้านสภาพที่อยู่นะที่นอนที่กินที่พักผ่อนนะครับก็เป็นที่เดียวกันนะครับกับสภาพบ้านที่มีขนาดเล็กมากตรงนี้ก็คงได้เห็นสภาพบ้านนี่ก็ถามว่าแล้วจริงๆแล้วคิดยังไงกับสภาพบ้านที่เราอยู่ณวันนี้นี่คิดยังไงกับบ้านที่เราอยู่ณวันนี้บอกโอ้ความปลอดภัยก็ประตูนะครับผูกอะไรอินทิมเวลาที่นอนรู้สึกกลัวเพราะบ้านไม่ปลอดภัยประตูไม่ได้ก็ล็อกไม่ได้นะครับเพราะว่าแค่ผลักเข้ามาก็สามารถที่จะเข้ามาในบ้านได้หนึ่งบ้านสภาพไม่บ้านไม่ปลอดภัยแน่นอนนะครับอันที่สองนี่ภายในบ้านก็คงจะเห็นนะครับว่าเนี่ยเป็นพื้นดินจะไม่มีเตียงจะไม่มีที่ที่จะนอน
อันนี้นะครับที่ท่านผู้ชมก็คงจะเห็นนะครับเด็กกำลังโตวันโตคืนกับรายได้อันน้อยนิดก็คือเบี้ยยังชีพคนพิการ800บาทต่อเดือนส่วนอื่นที่เป็นรายได้เสริมไม่มีนะครับการประกอบอาชีพทำให้ได้เพราะอย่างที่เห็นนะครับลูกยังเล็กอยู่นี่ต้องอุ้มต้องเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะนำเรียนท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราได้เห็นนะครับได้รับทราบข้อมูลจากคุณวิมลรัตน์นี่ก็คือความยากลำบากแล้วครับที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่สามีได้เสียชีวิตไปนะครับทิ้งลูกกำพร้าไว้4ชีวิตและทั้งหมด4ชีวิตนี้คนนี้ก็มีปัญหาเรื่องสมองนิดน้อยก็อาจจะเข้าข่ายลักษณะของเด็กพิเศษอีก1คนอีกใน4ชีวิตก็มีพิเศษคนที่จะดูแลนะครับนั้นก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสนะครับท่านผู้ชมว่าเราก็คงจะร่วมด้วยช่วยกันจะนิ่งดูได้คงไม่ได้แล้วนะสำหรับกับครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่คงจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนช่วยใช้คำว่าเร่งด่วนนะครับเพราะเราได้เห็นสภาพบ้านได้รับรู้เรื่องราวชีวิตของเขานี่นะครับเป็นเรื่องที่เราก็คงจะเหมือนกับที่ผ่านมานะครับท่านผู้ใดที่อยากจะให้การช่วยเหลือก็คงจะผ่านมูลนิธิสตาชนเพื่อการศึกษาเด็กกำพร้าได้นะครับก็คงหรือจะผ่านมาโดยตรงยังผมก็ได้นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามะติดต่อโดยตรงได้หรือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริปะนะครับที่เด็กเหล่านี้เขาเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้นั้นเพื่อที่จะเราได้ช่วยให้เขาให้กำลังใจนอกจากวันนี้มาเยี่ยมให้กำลังใจแล้วจะทำยังไงให้กับพี่น้องที่ได้รับรู้รับภาพนี่ได้ช่วยให้เป็นกำลังใจและช่วยกันที่จะบูรณะซ่อมแซมบ้านหลังนี้ให้เป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยที่มั่นคงนะครับรองรับชีวิตของเขาลูกน้อยนี่4ชีวิตที่เขาจะเติบโตขึ้นมาบ้านครับบ้านครอบครัวครอบครัวเจ๋วเซงนะเจ๋วเซงฮะก็คือเรื่องอะไรประตูอะไรวะเนี่ยนี่ประตูคือนี่ข้างนอกอันนี้บริเวณข้างนอกนะข้างนอกบริเวณข้างนอกดูผนังก่อนนะครับผนังสังกะสีนี่ก็ผุมากเลยนะครับมีสภาพที่ทรุดโทรมพังแล้วก็ไม่ได้มิดชิดมีช่องมีอะไรที่อะไรเข้าไปได้ง่ายเลยพังทรุดโทรมสังกะสีนี่มันนานมากแล้วนะครับเป็นสนิมกลืนแล้วเป็นไงฮะมันเวลาฝนลมมาเป็นไงเป็นสาดฝนเข้าไปข้างในเลยนะถ้าฝนสาดนี่คือนอนไม่ได้จะมีน้ำฝนเข้าไปข้างในเพราะว่าช่องดันดูด้านนี้ก่อนนะด้านนี้ก่อนอันนี้เป็นสภาพสังกะสีที่เป็นผนังบ้านแต่คิดว่าคงไม่ใช่ผนังนะเพราะดูแล้วแค่แปะไปอย่างนั้นเองนะครับไม่ได้มันคงให้มันดูเป็นสี่เหลี่ยมส่วนประตูเนี่ยกลอนประตูอะไรก็ไม่มีแล้วไม่มีครับผูกเชือกไว้นี่ผูกเชือกอย่างเดียวครับผูกเชือกหมดแล้วหมดเห็นว่าเป็นประตูนั่นเองนี่สภาพนี่เราดูรอบบ้านก่อนนะเดี๋ยวเข้าดูข้างในเดี๋ยวอันนี้มาดูข้างนอกเรามาดูห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำครับนะมีด้านหลังอันนี้บริเวณรอบบ้านนะครับไม่มีอันนี้ที่อาบน้ำครับนี่ที่อาบน้ำครับนี่อาบน้ำห้องน้ำไม่มีห้องน้ำครับห้องน้ำไม่มีห้องน้ำด้วยห้องน้ำที่สำหรับจะเป็นสัดส่วนไม่มีแบบถ่ายเบาถ่ายหนักไม่มีอันนี้เป็นแค่อาบน้ำกับที่อาบน้ำมีแค่นี้เองทุกคนอาบในนี้หมดครับเนี่ยสภาพบ้านด้านหลังอ่ะตาเราด้านหลังเห็นไหมครับว่าโอ้ยหนักเลยครับนี่ครับเช่นเดียวกันครับก็ไม่ได้แข็งแรงอ่ะนี่ตับก็ผลักก็พิงไม่ไปพิงเหรอไม่ได้มุมหักพิงพังครับนั่นก็เอาใบอะไรกันเนี่ยใบ
ใบคล้ายใบจากนะเอามากั้นแล้วนี่ก็พังหมดแล้วครับนะทุกรอบทิศเลยนะน้ำเข้าหมดเลยอยู่ไม่ได้เวลาฝนตกอ่ะเวลาฝนตกเองตรงไหนมาตรงไหนมาทีรอบเลยนะตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นคือแล้วอยู่ไม่ได้แล้วไม่นอนที่ไหนกันนี่ก็น้ำเข้าต่อหลังคามันฮะลายจุดนั่นนั่นตรงนั้นเลยมีอีกมุมหนึ่งมุมหลบฝนนะมุมหลบฝนคือฟังสักครู่คุณวิมลรัตน์บอกว่าเวลาฝนตกคือทุกช่องทุกช่องแหละมีฝนสาดเข้ามานะทำไมตรงนี้พื้นเปียกนะครับนอนไม่ได้จะมีที่หลบมุมอยู่นิดนึงนะมุมตรงนี้นะครับมุมที่มีป้ายอยู่นะนี่เขาบอกตรงนี้แหละครับที่จะมาอยู่กัน5ชีวิตนะเพราะหนีจากน้ำที่ฝนสาดเข้ามาก็จะมีน้ำเปียกหมดบริเวณนี้นะครับก็มันจะมีมุมอีกนึงนะที่ปลอดจากฝนตรงนี้นิดเดียวพี่น้องก็คงจะได้เห็นสภาพความเป็นอยู่นะครับของครอบครัวเจ้าอุเซงนี้แล้วนะครับว่าลูกๆนั้นยังเล็กๆอยู่เลยนะครับ9ขวบ7ขวบ5ขวบ5เดือนนะฮะที่สำคัญเนี่ยลูก5เดือนเนี่ยคุณแม่ก็เลยไม่สามารถที่จะทิ้งเขาเอาไว้ได้ไม่สามารถที่จะไปหางานทำได้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องดูแลลูกก่อนรายได้จึงมีเพียงอย่างที่เธอบอกนะครับว่ามีเพียงจะเบี้ยยังชีพคนพิการ800บาทต่อเดือนส่วนรายได้อื่นๆนั้นก็มีหน่วยงานหยิบยื่นให้บ้างแต่ก็ไม่มากนักนะครับหรือบางทีก็นานๆปีละครั้งประมาณนั้นคือแทบจะไม่มีพูดง่ายๆแทบจะไม่มีแล้วก็สภาพที่อยู่อาศัยก็เป็นปัจจัยอันดับแรกของชีวิตครอบครัวทุกครอบครัวแล้วนะฮะพี่น้องก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าบ้านหลังนี้จำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อให้บ้านหลังนี้ได้สมกับคำว่าบ้านครับเพราะเท่าที่เราเห็นเนี่ยครอบครัวเจ้าเซงอาจจะบอกว่าอันนี้มันเป็นบ้านของเขาแหละเพราะว่าเขามีความสามารถอยู่แค่นี้ใช่ครับแต่สำหรับพวกเราพี่น้องที่รับชมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะบอกว่าอันนี้มันจะพูดว่าบ้านมันคงไม่ใช่หรอกใช่นะนั้นเนี่ยพวกเราคงต้องมาช่วยกันนะครับครับในการบ้านนี้เป็นของญาติแล้วคือครอบครัวนี้ลำบากทั้งสองด้านครับหนึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องช่วยกันดูแลเด็กกำพร้าสี่ชีวิตนะครับลำบากทุกด้านเลยควบเรื่องของที่อยู่อาศัยก็เป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วครับที่เราต้องช่วยให้เขาได้มีบ้านอยู่นะถึงแม้บ้านนี้ก็เป็นบ้านแต่ว่าบ้านที่บอกว่ามีความชำรุดทรุดโทรมอย่างมากนะครับที่บอกว่าฝนตกเมื่อไรก็จะมีน้ำฝนสาดกันไปข้างในต้องหลบฝนหาที่มุมที่จะพักผ่อนอาศัยครับนั่นถือว่าเป็นความเดือดร้อนอย่างมากนะครับความเดือดร้อนแล้วครับรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยได้นำพี่น้องมาพบกับครอบครัวเจ้าอุเซงนี้แล้วนะครับพี่น้องก็ได้เห็นทุกๆอย่างแล้วหวังว่าพี่น้องจะได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำให้ครอบครัวนี้มีความเป็นอยู่อย่างน้อยๆก็ดีขึ้นกว่าเดิมครับอินชาอัลเลาะห์เราคงได้ช่วยกันนะครับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนหลงใหญ่ก็คงต้องจากลาพี่น้องไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าอินดีนะครับเป็นสื่อกลางนำความช่วยเหลือจากพี่น้องมาให้กับครอบครัวกำพร้าทุกๆครอบครัวและวันนี้ครอบครัวเจ้าอุเซงก็คงอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะก็คงจะจากลาไปพร้อมๆกับเรานะวันนี้นะครับครับสวัสดีกุ้มรอมตุลล้อสวัสดีกุ้มรอมตุลล้อบริการตัวบ้านนี้มีคนห่วงใย